ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับทีมงานของกลุ่มงานสารสนเทศและก็กลุ่มงานยุทธศาสตร์นะครับได้เดินทางมาที่บ้านแม่เย็นนะครับแม่เย็นใต้หมู่ที่1ตําบลปะแฝกนะครับอําเภอแม่ใจนะครับซึ่งที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นเขตชายแดนติดต่อระหว่างจังหวัดพะเยาแล้วก็อำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับเขตบริเวณลำน้ำนี้เป็นเขตบริเวณติดต่อรอยต่อของจังหวัดพะเยาแล้วก็จังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้ผมมาถ่ายทำสารคดีนะครับเกี่ยวกับหมู่บ้านที่มีการจัดทำแผนชุมชนดีเด่นก็คือบ้านแม่เย็นใต้หมู่ที่1ตำบลปะแฝกแห่งนี้นะครับนำโดยท่านผู้ใหญ่นะครับอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็บริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นบริเวณศูนย์แสดงการเกษตรผสมผสานนะครับการเกี่ยวกับการปลูกผักพืชผักสวนครัวและการทำประมงการเลี้ยงปลานะครับแล้วก็การเลี้ยงสัตว์นะครับซึ่งโดยคุณพ่อแปลงนะครับนามวงนะครับเจ้าของกิจการที่ดินแห่งนี้นะครับก็เป็นทางคุณพ่อแปลงนะครับนามวงก็เป็นอาสาสมัครของชุมชนนะครับเป็นต้นแบบที่ดีในชุมชนนะครับเกี่ยวกับการดำเนินเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกพืชผักสวนครัวบริโภคเองการเลี้ยงปลาเพื่อบริโภคและก็การเลี้ยงปลาเพื่อการจำหน่ายและการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่พื้นเมืองภายในบริเวณพื้นที่ของท่านนะครับเราก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ใหญ่นิยมเขียวคำปันนะครับผู้ใหญ่บ้านของบ้านแม่เย็นใต้แห่งนี้นะครับขอขอบคุณทางคณะกรรมการทางผู้ช่วยทางคณะกรรมการหมู่บ้านทางพี่น้องประชาชนต่างๆนะครับที่อำนวยความสะดวกในการถ่ายทำสารคดีในวันนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบ้านแม่เย็นใต้ก็คงเป็นหมู่บ้านที่อยู่เย็นเป็นสุขนะครับเจริญเข้มแข็งชุมชนเข้มแข็งสร้างความผาสุกให้กับพี่น้องประชาชนตลอดไปนะครับครับสวัสดีครับผมนายยมเขียวคำปันผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งตำบลตะแพกอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับในหมู่บ้านของผมหมู่ที่หนึ่งเนี่ยตั้งมาประมาณร้อยกว่าปีครับชุมชนหลักฐานเดิมย่อมย้ายมาจากจังหวัดลำปางครับปัจจุบันนี้ผมเป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่10ของบ้านแม่เย็นใต้ครับในหมู่บ้านมีร้อยทศ4ครัวเรือนนะครับซึ่งประกอบอาชีพหลักก็การทำนาอาชีพรองก็รับจ้างทั่วไปนะครับการประกอบอาชีพในการทำนาเนี่ยครับในปัจจุบันเป็นการทำนาปีละ2ครั้งซึ่งปัจจุบันมีโรคทั้งเข้าในนักกับแล้วก็ในคนในชุมชนนี่ก็มีปัญหาเรื่องด้านสุขภาพซึ่งผมมองหันปัญหาครับปัญหาของคนในชุมชนคือเกี่ยวกับการใช้สารเคมีนักครับเพราะยิ่งทำนาปังจะใช้สารเคมีนักและคนในชุมชนก็สุขภาพแข็งแรงก็ยังมองหันปัญหาด้วยการรณรงค์งดใช้สารเคมีครับแล้วก็มาใช้น้ำมักชีวภาพคือน้ำมักจากหอยเชอรี่ในนาข้าวนะครับจึงก่อตั้งกลุ่มกันครั้งแรกก็ประมาณ40ครัวเรือนนะครับในปัจจุบันซึ่งจะยากจะได้ทั้งคนที่หันผลนะครับก็คือตั้งได้เชิญชวนตั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเข้ามาเจาะเลือดหาสารพิษในร่างกายนะครับผลปรากฏว่าในชุมชนบ้านเย็นใต้มีสารพิษตกค้างนักกับก็เลยเอาความเอาปัญหาของเจ้าบ้านเนี่ยครับมาอุกตั้งคณะกรรมการก็เลยของบประมาณจากทางเทศบาลตำบลดอกแฝกนะครับเข้ามาช่วยดูแลเราได้งบนั้นมาเชิญชวนในของคนในหมู่บ้านครับมาช่วยกันทำน้ำมักหอยเชอรี่ก็หันผลครับเพราะลดต้นทุนการใช้สารเคมีแล้วก็ลดการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับถึงไร่ละ 1,000 กว่าบาทครับปัจจุบันนี้คนในชุมชนครับก็มีสุขภาพแข็งแรงดีเป็นไงบ้างคะวันนี้ที่เราพาท่านมาเยี่ยมบ้านแม่เย็นใต้กิจกรรมของหมู่บ้านต่างๆอะค่ะที่นี่เขาลดการใช้สารเคมีโดยการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่นะคะเป็นชุมชนแห่งหนึ่งที่ลดสารเคมีนะคะสำหรับวันนี้เราก็คงจะพาท่านมาเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน
ก็ขอขอบคุณผู้นำทุกท่านนะคะที่พาเราไปเยี่ยมชมหมู่บ้านและให้ข้อมูลต่างๆนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ